ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับเวลาก่อนฝนตกเนี่ยเราจะเห็นก้อนเมฆนะครับเป็นสีเทาน้องๆทราบไหมครับว่าทำไมก้อนเมฆถึงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับเมฆคือรองน้ำที่รวมตัวกันลอยอยู่บนท้องฟ้ามีหลากหลายชนิดในระดับความสูงต่างๆกันนะครับแต่เมฆที่จะนำฝนมาตกคือเมฆคิวมูโลนิมบัสซึ่งจัดเป็นเมฆที่อยู่ในระดับต่ำมีลักษณะคล้ายปุยฝ้ายรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนสีขาวบางครั้งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนทำให้เกิดเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองได้ครับการที่ก้อนเมฆปล่อยให้แสงผ่านได้มากจะปรากฏเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้ามันหนาขึ้นแสงก็จะผ่านได้น้อยลงทำให้สีของเมฆคล้ำขึ้นซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเทานั่นเองครับ